สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องดอม13หมูป่าโพสต์บอกลางอำลาพ่อคนไทยทั้งประเทศแห่อาลัยผู้ใช้ Facebook สุภัทรพงษ์เมธิโกโพสต์ข่าวเศร้าแจ้งว่าน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพหรือน้องดอมทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังไปหลังจาก13ชีวิตจากทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561โดยระบุข้อความว่าลูกศิษย์ดอมเสียชีวิตแล้วสำหรับน้องดอมมีชื่อจริงว่าดวงเพชรพรหมเทพอายุ18ปีเคยเป็นกัปตันทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังจากกรณีเข้าไปติดในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561ก่อนจะได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำเมื่อวันที่10กรกฎาคมหลังจากติดอยู่ในถ้ำหลวงนาน18วันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนในสังคมต่างพากันให้ความสนใจและต่างพากันเอาใจช่วยกันทั้งประเทศรวมทั้งได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมภารกิจในการช่วยชีวิตน้องดอมและเพื่อนๆอีกทั้ง12คนจากการติดถ้ำจนเหตุการณ์ถูกนำมาตีแผ่และเล่าเรื่องราวเป็นทั้งภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการช่วยชีวิตในครั้งนี้โดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวผ่านมาถึง4ปีแล้วนั้นเด็กๆในทีมฟุตบอลล้วนเติบโตขึ้นในเส้นทางฟุตบอลซึ่งน้องดอมได้อัปเดตเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2565เขานั้นได้ทุนไปเรียนฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษโดยหลังจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงน้องดอมที่ได้รับทุนการศึกษาโควต้านักกีฬาฟุตบอลมาเรียนต่อที่โรงเรียนวชิราลัยอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนทีมฟุตบอลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งมูลนิธิซิโก้ได้มอบทุนการศึกษาในประเทศอังกฤษสำหรับทุนของมูลนิธิที่น้องดอมได้รับนั้นเป็นของโครงการ Sport Education และมูลนิธิซิโก้ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีต Head Coach ทีมชาติไทยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ